このボールはグバラテリア。チャンスだ。グバラテリア。シュート。狙えるか。シュート。ルーカス・セルザ。抜けてくる。ラクは上がっていません。ここでマッチアップ。ここうまいですよね。この序盤はやはり大事になってますね。自分で行く。セーフ。いやー。グバラテリア。グバラテリア。グバラテリア。สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้ก็มาดูนักเตะโชว์ไทม์กันบ้างครับผมแน่นอนครับเราจะต้องดูนักเตะที่มีสกิลพิเศษนะครับคาวิชาคาวาลัสเกเลียนะครับกับร่างโชว์ไทม์ที่มีสกิลโมเมนตัมดิปปิ้งติดมาด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงครับหลายคนเทใจไปที่แพ็คของอาร์เดโนมากเกินไปหรือเปล่าครับมาดูแพ็คนี้หน่อยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวชงฮะตัวที่มีสกิลพิเศษคาวิชาโชว์ไทม์ครับยืนได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาสไตล์เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับสกิลก็มีทั้งดับเบิ้ลทัชเซย์เทิร์นสกิลปั่นนะครับจัดมาแน่นอนครับต้องตัน100นะครับต่ำกว่า100ไม่น่าเปิดแล้วตอนนี้ตัวพิเศษอย่างน้อยต้อง100แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูว่าแนวทางการอัพของผมในแบบฉบับของผมเองนะครับผมจะอัพแบบไหนนะครับที่อัพเยอะเหลือเกินครับใหญ่ฉานะเก็บไว้เยอะใส่ก็ยันใส่ก็ยันนะครับมากดออโต้นำทางครับผมเหมือนเดิมเลยป้าบเข้าไปจะได้โอเวอร์เรตติ้งอยู่ที่97ออโต้เนี่ยก็ได้100เหมือนกันนะครับแต่ดูข้างในนิดนึงฮะคาวิชาจะเด่นเรื่องของการเลี้ยงบอลการคลองบอลนะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยบริชันนะ3พี่น้องคลองบอล93 96 94เกือบพูดผิดแต่จ่ายบอลไม่ให้ดีนะฮะไม่ใช่ปีกที่เน้นเปิดเน้นจ่ายเป็นปีกที่เน้นตัดเข้ามายิงมากกว่านะครับแต่ฟินิชชิ่งก็79นะสีส้มนะครับไม่ถึง80สีเขียวอ่อนนะครับลูกโค้งก็78นะครับผมสปีด86สปีดต้น89นะกระชากสปีดต้นออกตัวดีนะครับผมเราจะปรับเพิ่มได้หรือเปล่าคิกกิ้งพาวเวอร์เตะแรง82นะครับผมแล้วบาลานซ์ก็สูงด้วยนะครับก็สอดคล้องกับเรื่องของการเลี้ยงบอลการของบอลนะครับ93เต็มหน้าความอึด80นิดๆนะครับผมอ่ะขอปรับนิดนึงไหนๆก็ขอปรับแล้วนะครับก็เพิ่มจุดเด่นให้มันเป็น90เขียวเข้มไปอีกสักหนึ่งอย่างนะครับเราขอลดที่ดิบบิ้งนิดนึงนะฮะดิบบิ้งจาก12ลดลงเหลือ11ก็ยังเขียวๆแล้วก็ยังสูงอยู่ดีนะครับอีกใจนึงเนี่ยผมอยากจะใส่ชูตติ้งจาก4เป็น5เลยเกินครับเพื่อเพิ่มฟินิชชิ่งให้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับจากสีส้มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ลงตัวนะครับขอใส่ที่ acceleration นะครับผมก็คือเน้น dexterity นะครับเพิ่มเกมรุกนะครับผมเพิ่มสปีดต้นจาก89สีเขียวอ่อนเป็น90สีเขียวเข้มไปเลยแล้วก็ได้ผลจากบาลานซ์ด้วยนะครับก็คือเรื่องของบาลานซ์ทรงตัวกับเรื่องของดิปปิ้งเนี่ยมันจะสอดคล้องกันสัมพันธ์กันนะครับเราไปลดดิปปิ้งไปเพิ่มบาลานซ์แถมได้สปีดต้นมาด้วยนะครับก็ยิงนกโดยไม่ต้องใช้กระสุนนะ ใช้กระสุนที่ยิงแล้วประมาณนั้นนะครับตัน100ปีกซ้ายปีกขวาก็100นะครับผมแต่เท้าหลักของเขาคือเท้าขวานะครับยืนปีกซ้ายก็เน้นตัดเข้ามายิงแต่ถ้าไปยืนปีกขวาเน้นเปิดมันก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะอย่างที่บอกไปค่าพลังการเปิดของเขาก็ไม่ใช่ปีกที่แบบเน้นเปิดนะครับผมเน้นคลองบอลเน้นเลี้ยงบอลเน้นความพิ้วมากกว่านะครับเนี่ยพาสซิ่งมันก็จะ70ต้นๆนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสปีด86แต่เราเพิ่มสปีดต้นมาเป็น90สวยๆไปนะครับผมเท้าหลักคือเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายความแม่นยำเนี่ยคือเวลี่ไฮเลยนะครับผมแต่ว่าความคล่องแคล่วความถี่ในการใช้ก็ไม่ได้สูงแบบเต็มแม็กซ์เท่าไหร่นักนะครับผมก็ได้อยู่แหละแต่ก็ไม่ถึงแบบ4-4 perfect นะสกิลอย่างที่บอกไปมีดับเบิ้ลทัชมาร์คเซเทิร์นนะ2สกิลเทพของการคลองบอลนะคัทบีไฮเทิร์นก็มีโซคอนโทรลก็มีนะครับผมโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับสกิลพิเศษนะครับนี่เป็นนักเตะคนที่4ในเกมนี้ที่มีสกิลนี้นะครับผมสกิลปั่นลองเลนเคอร์เลอร์ดิปปิ้งช็อตยิงมุดออโตเมติกฟินิชชิ่งนะจบสกอร์ถ้าอยากลาโบน่าสกิลไขว้ขาสกิลยิงจุดโทษนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นสเปเชียลดับเบิ้ลทัสนะครับเนื่องจากว่าเรามีดับเบิ้ลทัสไปแล้วนะครับแล้วก็โซคอนโทรลแล้วนะครับผมจะใส่สกิลฟิปแฟบเพิ่มเข้าไปนะครับผมจากนักเตะที่ใช้วิธีโอนสกิลมานะครับผมนี่ added skill นะครับผมเหลืออยู่ตัวพอดีเลยนะครับผมที่มีสกิลฟิปแฟบนะครับผมล้อมบอลนี่ฮะตัวจูนบาท
ใส่เข้าไปเลยครับผมกับต้นทุน 257,000 GP เพิ่มมาเป็น1สกิลอีก1สกิลนะครับก็จะเป็นสเปเชียลเดวันทัสบายคาวิชาจ๋าๆไปนะครับสวยๆเนี่ยฟิปแฟบใส่เข้ามาแล้วนะครับเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้สกิลเดวันทัสเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เหมือนกับเดวันทัสที่เนมาใช้นะถ้าเกิดใครไม่รู้จักสเปเชียลเดวันทัสนะครับในเมื่อเราแปลงร่างเป็นสเปเชียลเดวันทัสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้คุ้มค่าหน่อยโชว์หน่อยครับผมเข้ามาอีกทีนึงเด้ไปทางซ้ายได้ไปทางขวาได้แล้วก็ขอเป่าล็อกเล่นเลยพลอยจ้า มาถึงก็เข้าเลยเฮ้ยสวยๆไปเลยจ้าโอ้โหอันนี้ประตู0บาทนี่นะจำหน้าได้ ดูครับช็อตนี้ยืนห่างขอปั่นซะเลยครับผมคาวิชาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีแพ็คอาร์เดโดมานะผมว่าแพ็คนี้ก็อยู่ในความสนใจของหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่พอมีแพ็คอาร์เดโดมาเราก็ต้องเทใจไปแพ็คนู้นบ้างนะครับนี่ดูทะลุทะลวงไปแล้วจิ้มลูกนี้สกิลโมเมนตัมดิปปิ้งนะแต่ผมขออธิบายก่อนนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะทำงานในพื้นที่ attacking third นะครับผมเมื่อนักเตะที่มีสกิลนี้เลี้ยงบอลครองบอลนะครับผมในพื้นที่ attacking third นะครับผมตามรูปภาพเลยนะครับผมก็จะเพิ่มศักยภาพความสามารถความคล่องตัวความพิ้วมากขึ้นไปอีกนะครับในเรื่องของการเลี้ยงบอลการครองบอลในพื้นที่ที่ไฮไลท์นะครับถ้าเราเกิดว่าเราแบ่งสนามฟุตบอลเป็น3ส่วนนะครับก็เป็นส่วนที่ไฮไลท์ถือว่าคู่ในรูปภาพนั่นแหละครับผมสกิลนี้จะทำงานนะครับตามคำอธิบายที่เกมได้บอกไว้ก็คือ attacking thirdนะครับดูฮะพื้นที่นี้เลยนะครับผมเนี่ยก็จะเพิ่มความพิ้วมากขึ้นไปอีกจากเดิมที่คลองบอลดีอยู่แล้วนะครับพอเลี้ยงบอลจี้ๆเข้าไปในบริเวณใกล้ๆหน้ากรอบเขตโทษแล้วจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษอีกทีนึงนะครับผมก็จะมีความพิ้วมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสกิลนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำงานอัตโนมัติหรือเปล่านะครับผมคือไม่ต้องกดอะไรนะคือมันก็จะเพิ่มเหมือนไปบวกตัวเลขในเรื่องของการเลี้ยงบอลการบอลเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเราเข้าไปในพื้นที่อย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก่อนหน้านี้3คนก็จะมีวินิสซิจูเนียร์นะครับมิโตมะแล้วก็ลิยันมาเลสนะครับผมดูเปิดบอลนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับผมคือถ้าจะให้ดีนะฮะก็สกิลที่ควรเพิ่มอีก1สกิลก็คือพินพอยต์คอสซิ่งนะครับผมเพราะว่ามันก็ต้องมีจังหวะที่เราต้องลากที่ไปซิดหลังแล้วเปิดนะครับดูฮะเนี่ยเปิดจะแป๊กๆนิดนึงนะครับผมคือต้องผ่อนสปีดนะครับถ้ามีโอกาสผ่อนสปีดนะครับเอียงตัวเข้าหาประตูประมาณ 4-5 องศาแล้วเปิดนะครับผมเราจัดระเบียบร่างกายให้ดีนะครับก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีก็มีพินพอยต์คอสซิ่งนะครับจะช่วยได้ดีเลยทีเดียวนะครับจังหวะจู่โจมไปด้านขวานะครับผมแล้วตัดเข้าในตัดตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนทิศทางมาเป็นด้านซ้ายแบบนี้นะครับผมคาวิชาก็จะหลุดบ่อยนะครับเหมือนเป็นจังหวะที่แบ็คมันหุบเข้าไปพอดีนะครับผมถ้าเกิดใครเล่นจังหวะแบบนี้ใส่คู่ต่อสู้บ่อยก็จะจับจังหวะได้ดีนะครับผมวิงเกอร์ก็จะเป็นสไตล์ที่ตัดเข้าในแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูได้บ่อยนะครับหรือว่าจะสร้างสรรค์โอกาสให้กับกองหน้าได้บ่อยเหมือนกันจากความคล่องนะครับนี่เป็นจังหวะสุดจับที่แบ็คหลุดตำแหน่งเติมขึ้นไปนะครับผมขอเทิร์นใส่หยุดจังหวะลำบากนิดนึงถ้าจังหวะมันได้นะครับผมว่าสกิลมาเซย์เธอร์เป็นสกิลที่สวยงามนะครับถ้าหลุดไปแล้วปั่นสวยๆนะครับผมตัดเข้ามาปั่นสวยๆได้บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับผมไปแล้วครับผมวิงเกอร์วิ่งฉีกไปด้านข้างหรือไม่ก็วิ่งตัดเข้ามาข้างในขึ้นอยู่กับจังหวะบอลนะครับแน่แล้วมันทัดใส่1แล้ว2ครับแล้วก็จี้เข้าในปั่นไปติดมือของฮาแลนด์นั่นนะจังหวะที่ทำให้ปีกประเภทนี้อันตรายมากๆก็คือจังหวะสวนกลับเนี่ยครับแล้วจ่ายยาวๆแล้วได้หลุดแบบนี้นะครับผมจี้เข้าไปข้างในสปีดอาจจะไม่ได้จี๊ดก็จริงนะครับแต่ว่าเราใส่สปีดต้นเพิ่มขึ้นนะฮะสปีดต้นเป็น90ที่เก็บเข้มเนี่ยคือจังหวะที่ไม่มีบอลแล้วออกตัวเนี่ยทำให้กระชากหลุดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วประกอบกับจังหวะการดูดบอลคอนโทรลการทรงตัวอะไรพวกนี้นะบาลานซ์ก็สูงอยู่แล้วนะครับผมทำให้จังหวะจัดระเบียบร่างกายคล้ายๆกับเนมาถ้าคุณได้หลุดไปเอียงตัวปั่นอะไรพวกนี้นะโอกาสเป็นประตูสูงเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าไปเส้นหลังแล้วเนี่ยเราจะเปิดเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าแม่นหรือเปล่านะครับก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ใส่สกิลวินพอยต์คอสซิ่งเข้าไปนะครับดูติดเครื่องครับติดเครื่องนี่พอออกตัวไปแล้วนะครับผมก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะแต่จังหวะออกตัวสปีดต้นน่ะดีประตูเตะบอลทะลุตะข่ายได้ไงขาอยู่ในตะข่ายบอลอยู่นอกตะข่ายมาครับเนี่ยพลิกแบบนี้นะครับแล้วโอ้โหได้จี้แบบนี้เนี่ยปีกหลุดแบบนี้กินครับเอียงฮะเอียงแล้วเอาหูไปคุยกับญาติยอดญาติเนี่ยก็เป็นลูกยิงที่ปีกประเภทนี้มักจะทำประตูได้บ่อยครั้งเลยทีเดียวนะครับผมนึกถึงเนมาเลยฮะเอียงตัวปั่นแบบนี้แล้วก็ล้มตัวไปคุยกับยอดญาตินะครับผมเป็นสกิลอะไรดีสกิลสลิปปิ้งช็อตไม่ใช่ละนี่ปั่นอีกทีนึงขอเอียงตัวได้ปั่นนะครับผมโอกาสเป็นประตูสูงมาก
บอกเลยถึงแม้ว่าฟินิชชิ่งจะน้อยนะครับฟินิชชิ่งเนี่ยเรายังเป็นสีส้มอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปยิงระยะแบบในกรอบเขตโทษโอกาสเป็นประตูสูงมากนะนี่เทิร์นใส่นะครับแล้วก็เป่าลิงเฮ้ยบุฟฟอนว่าเจอบุฟฟอนประตูในตำนานคาวาราชิเกเรียนี่ก็จะมีร่างพิเศษออกมาเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ร่างนี้บอกเลยว่ามีค่าพลังการเลี้ยงบอลสูงที่สุดนะครับแน่นอนครับตันร้อยด้วยนะครับผมมันจะมีตั้งแต่นู่นเลยตัว4ดาวนะครับตัวคัดเขียว4ดาวบางคนอาจจะยังเก็บร่างนั้นไว้อยู่นะครับผมตอนที่นาโปลีกำลังฟอร์มดีๆเนี่ยร่างสนัดของคาวิชายังเป็นแบบบางคนอาจจะไม่รู้จักด้วยนะครับยังเป็นหน้าการ์ตูนอยู่นะแรกๆนะครับผมพอนาโปลีแบบโอ้โหได้แชมป์ยังไม่ถึงต้องถึงได้แชมป์นะครับเพราะว่าโชว์ฟอร์มดีเรื่อยๆเนี่ยพอทำหน้าให้แล้วข้าพลังกระโดดแบบก้าวกระโดดเลยนะครับผมกลายเป็นตัวเก่งในเกมไปได้เลยนะครับตัวนี้นะเทิร์นใส่อีกทีนึงสวยๆมาจับบอลยาวอีกหนึ่งจังหวะไม่งั้นได้ปั่นจุ๋ยๆเลยครับผมหาตัวฝากแล้วไปเบิ้ลได้หลุดอีกแล้วครับคิมมินแจอยู่นู่นโอ้ไม่ทันแน่นอนครับแบบนี้ไม่ต้องรอโอ้ยยิงฝืนซ้ายไปอีกทีนึงครับผมจังหวะจับบอลนี่ไงอย่าเข้าควดพลาดมาอาโนเอ๋ยข้างหน้ามีอีกก็โอ้ยจับยาวรู้ตัวเลยกดไม่ทันโชว์ได้ดีมากครับผมตัวปีกแบบนี้เนี่ยผมเวลาผมรีวิวนี้มีความสุขเหลือเกินครับเพราะว่ามันโชว์ได้ดีเลี้ยงบอลกับเท้าได้ดีฮะแหมเพลินครับเล่นแล้วเพลินบางทีเล่นแล้วเพลินแล้วไม่ได้ดูเวลาไม่ได้ดูจำนวนแมตช์นะครับเฮ้ยลูกซ้ำที่เท้าซ้ายตอนขนเสาเข้าประตูไปครับแล้วถ้าเทียบกับปีกซ้ายที่มีความสามารถคล้ายคลึงกันแต่สไตล์อาจจะต่างกันนะครับอย่างที่ทีมเมเกอร์อย่างเนมานะครับผมก็โอ้โหมีความคล่องเหมือนกันแล้วเป็นสเปเชียลดับเบิลทัชอย่างเนมาอยู่แล้วนะครับผมหรืออาจจะเทียบกับวินิสซิสจูเนียร์นะครับผมว่าเกรดพอๆกันนะไม่ทิ้งกันเลยนะครับความคล่องความพิ้วการเลี้ยงบอลติดเท้าหนึบเท้าดีมากนักเตะพวกนี้เนี่ยคือมีสกิลเลี้ยงบอลดีนะครับคือไม่ต้องเปิดเพิ่มด้วยแล้วก็ค่าพลังการเลี้ยงบอลติดเท้าบาลานซ์สูงนะครับทำให้เวลาเลี้ยงล็อกอะไรพวกนี้มันอยู่เท้าติดเท้าดีมากขอแค่จังหวะการเลี้ยงกันล็อกอะไรพวกนี้คุณอย่าไปโดนกระแทกอะไรมากนะครับถ้ามีจังหวะแทงช่องได้วิ่งได้กระชากนะครับโอกาสได้หลุดไปแล้วทำประตูสวยๆดูจังหวะดึงกลับมาครับแล้วไปต่อแล้วก็ยิงลูกนี้ยังเหนือเลยนี่อะไรครับผมถ้ารีวิวนักเตะประเภทนี้นะก็จะมีช็อตสวยๆให้รับชมกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าโชว์ได้เยอะเหลือเกินครับดูครับดึงกลับมาแล้วก็โดนกระแทกลำบากนะครับถ้าเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วยิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเข้าไปในพื้นที่ที่สกิลทำงานด้วยนะครับสกิลมันแบบเหมือนเป็นบัฟให้กับการเลี้ยงบอลฮะนี่เทิร์นใส่ตั้งตัวจี้เข้าไปจะจี้จังแหวกใจคอผมจะแหวกเข้าไปตรงกลางเลยนะเรียกฟรีคิกได้ด้วยนี่ฮะดูช็อตใกล้ๆครับผมใจคอนี่จะแหวกเข้าไปเลยนะ 3-4 คนเนี่ยถ้าแหวกเข้าไปได้ยังสวยเลยนะนี่มารอจังหวะครับพลิกมาแล้วก็โอ้โหแบบนี้มีเวลาในการค่อยๆเอียงตัวแล้วยิงนะครับคาวิชาคาวาลัสเกเรียนะครับผมร่างโชว์ไทม์ร่างนี้นะบอกเลยว่าพิ้วจริงๆนะครับผมอารมณ์เดียวกันกับเล่นวินิสซิสจูเนียร์โชว์ไทม์เนมาร์พิกไทม์ผมว่าอย่างนั้นเลยนะมีความคล่องตัวพิ้วมากเลยครับแล้วยิ่งคลองบอลไปในพื้นที่ที่สกิลนี้ทำงานนะครับจะเหมือนเพิ่มปั๊บไปกับดิฟบิ้งเลี้ยงบอลเพลินนะครับเพราะว่าติดสกิลดับเบิลทัชมักเคยเทิร์นโอใส่เข้าไปเลยครับผมเพิ่มพินพอยต์คอสซิ่งก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ฟิปแฟบเหมือนกับผมนะก็จะเป็นสเปเชียลดับเบิลทัชนะครับใครไม่ได้ใส่ฟิปแฟบก็จะเป็นดับเบิลทัชธรรมดานะไม่ได้เป็นดับเบิลทัชแบบครึ่งบอลนะครับผมก็เล่นเพลินมากครับบอกเลยครับยิ่งไปเจอเกมลื่นๆนะคลองบอลแบบลื่นๆนะไม่มีเกมหน่วงนะครับผมว่านักเตะประเภทนี้เนี่ยเล่นแล้วสนุกมันนะครับมันมือเลยทีเดียวนะครับเล่นแล้วเพลินจริงๆนะครับใครที่มีร่างพิเศษเก่าๆอยู่นะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นร่างแรกๆเนี่ยค่าพลังอาจจะยังไม่สูงนะครับผมต้องเป็นร่างใหม่ๆนะโดยเฉพาะร่างนี้นะครับผมแล้วยิ่งมีสกิลพิเศษด้วยตันร้อยด้วยโอ้โหเพลินเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time สาฮิดะซัยโดเอ I thought I would never be fine バラツェリア I strive just to say I'm alrightAnd for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on